สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้เผยรังบอกเหตุแตงโมทุกคนเสียใจมากไม่ได้ทำตามก่อนเสียครั้งสุดท้ายล่าสุดนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาที่เป็นอีกหนึ่งเพื่อนสนิทมากๆของแตงโมได้เผยถึงความสนิทสนมแตงโมโดยว่าเรียนด้วยกันมัธยมสนิทกันมากตอนค้างบ้านกันทำกิจกรรมด้วยกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันสนิทตั้งแต่เรียนแล้วก็มีช่วงโมหายจากทุกคนก่อนโมจะเสียเขาจะนัดทุกคนกินข้าวแล้วทุกคนเสียใจมากเพราะไม่ได้ไปกินข้าวตามที่โมบอกพิงกี้กล่าวด้วยว่าเขาให้ส่งรูปจะเอารูปลงสิ่งที่พิเศษมากๆพี่แอนบอกว่าโทรศัพท์โมที่เก็บไว้เขาจะเก็บรูปอย่างวันที่กินข้าวกับพี่มดดำหรือวันที่เจอกับพี่มดดำครั้งแรกนี่ไงรูปกี้สมัยเรียนรูปกี้ตอนกินข้าวเขาเก็บไว้หมดทุกคนตกใจโมละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้อย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่รักแตงโมทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ